clouds pass, the skies are clear. สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ว่าต่อนะครับ1เรารู้ว่ากราฟเนี้ยจะเป็นกราฟได้เมื่อไหร่ครับผลรวมที่กรีต้องเป็นเลขคี่จำนวนคู่แล้วก็ผลรวมของดีกรีจะต้องเท่ากับ2เท่าของเส้นเชื่อมหนูลูกที่เราพูดต่อในเรื่องของแนวเดินนะครับแนวเดินเราจะพูดแนวเดินนะครับพอดีเธอเดินมาพอดีนะครับเราไปเขียนนิยามของแนวเดินนี่ลูกแนวเดินเขียนบทนิยามอะไรมือสวยต้องใช้หนักคุยจะกินนั่นแทนอะไรนะถั่วไม่ต้องเขียนสวยมากแล้วบทนิยามไม่ต้องเขียนขนาดเรารู้ว่าบทนิยามแล้วนะให้อะไรลูกเป็นจุดยอดกราฟนะลูกมันอยู่กับ V เป็นจุดยอดของกราฟถ้าพูดถึงแนวเดินนะแนวเดินก็จาก U ไป V นะครับจาก U ไป V ฮะคิดอะไรภาษาอังกฤษหน่อยฮะ U ไป V แล้ว walk ภาษาไทยเรียกว่าแนวเดินคือลำดับหนูเข้าใจคำว่าลำดับไหมลูกลำดับจำกัดนะครับคำว่าลำดับจำกัดหมายความว่าเดินไปเรื่อยๆมีตัวสุดท้ายนะครับคือลำดับจำกัดของจุดยอดและเส้นเชื่อมความหมายที่เขาเขียนนี่คือ U นะไป V ใช่ไหมรูปสุดท้ายคือ V ใช่ไหมเริ่มต้นที่ U โมเมนต์จดตามหรือว่ามีหนังสือแล้วเพราะหนังสือหนูก็ไม่มีไหมเหรออันนี้เขาเรียกว่าเรียนหนังสือแบบโบราณนะโบราณก็คือ1บอกให้เด็กจดนะครับ2ไม่ใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่ามันข้อเสียของสื่อเทคโนโลยีก็คือ1มันทำไมลูกข้อเสียสื่อฮะพอเธอเจอทุกชั่วโมงก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่าพอยต์นะมาสักมาแล้วการดู PowerPoint ในหัวดูสักวันนึงสักแค่2ชั่วโมงครูก็เบื่อแล้วเบื่อมั้ยเบื่อนะครูว่าครูดูทีวีเห็นมั้ยเธอดูทุกวันเลยครูดูทีวี2เรื่องครูก็เลิกแล้ว
โอเคขอบใจมากอัญชลีใช่ไหมคนนี้ชื่ออัญชลีใช่ไหมอ้าวไม่ใช่อัญชลีเหรออัญชลีหลบแล้วเหรออ้าวโอเคขอบใจมากลูกเรียนอ่านแล้วเรียนเข้าใจไหมครับให้สังเกตว่าตอนที่เราจะเดินทางจากยูไปวีเนี่ยนะครับมีจุดยอดยูกับจุดยอดวีเนี่ยเราต้องผ่านเส้นเชื่อมถูกไหมลูกใช่ไหมไปจุดยอดอันหนึ่งนะครับจะไปอีกอันหนึ่งได้โดยผ่านเส้นเชื่อมเหมือนกับครูไปดูเขาลิงมันขึ้นมะพร้าวเนี่ย เคยดูไหมลูกมันเก็บลูกหมากอ่ะมันจะโยนตัวจากอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งเลยโดยที่ไม่ต้องลงมาข้างล่างใหม่คนเก็บหมากเหมือนกันลูกเขาเหวี่ยงตัวดีๆเนี่ยเขาหมากมันโยกเยกโยกเยกใช่ไหมไม่ต้องลงมาข้างล่างใหม่แต่เขาป้องกันตัวนะคืออาจจะต้องมีเชือกเผื่อเกิดพลาดนะมีเชือกโยนไปไปดูที่ไหนที่กาญจนบุรีหรือไงเนี่ยเขามีที่เขาปลูกหมากไว้มันจะเก็บเสร็จนี้แล้วต้นนี้ก็โยงอีกต้นหนึ่งไปเรื่อยจนทั้งถึงต้นสุดท้ายก็ลงอันนี้เหมือนกันทฤษฎีกราฟเหมือนกันลูกคล้ายๆกันก็คือหมายความว่าเรามีแนวเดินเขาเรียกเป็นแนวเดินก็คือจากจุดยอดหนึ่งไปยังจุดยอดหนึ่งโดยผ่านเส้นเชื่อมนะครับโดยผ่านเส้นเชื่อมถ้านักเรียนดูกราฟตัวอย่างก่อนที่ดูนิยามเขาจะมีตัวอย่างมาให้ก่อนนะครับตัวอย่างนั้นคืออะไรเรามีเส้นกราฟแบบนี้เรามีกราฟแบบนี้ครับกราฟ G เขาเรียกชื่อว่ากราฟ G เรียกให้ทบทวนนักเรียนกันได้ว่ากราฟ G เนี้ยมีดีกรีแต่ละอันเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับเสร็จแล้วก็ดูที่ว่ามีเส้นเชื่อมตามที่เราคำนวณได้ไหมนะดีกรีเท่าไหร่ลูกผลบวกดีกรีเท่าไหร่เพื่อบางคนเนี้ยมองไม่ออกว่าอันนี้มีดีกรีเท่าไหร่ครับอ้าวดีกรีของ B A เท่าไหร่ลูกเด็กเห็นไหมทำบ่อยๆเข้ามันก็3นะครับต่อไปดีกรีของ B 3ให้ลูกดีกรีของ C ดีกรีของ B นะลูกดีกรีของ C 2ครับดีกรีของ D 2อะไรก็บวกกันเห็นมั้ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าบวกกันแล้วได้10ให้บวกได้10เส้นเชื่อมจะ5นะนับเห็นมั้ยครับอัญชลีนับเป็นยังลูกเส้นเชื่อมเป็นนะ1 2 3 4 5แม้ถ้าครูไม่เรียกอัญชลีมาดูครูไม่รู้ว่าอัญชลีนับเป็นไม่เป็นนะครับมันคือข้อตกลงอันใหม่ที่เรารู้ว่าอ๋อเส้นกราฟนะกราฟนี่หน้าตางี้นะดีกรีหาได้นะคนที่เขาจะสรุปเป็นทฤษฎีเขาทดลองก่อนฮะลูกแล้วสรุปเป็นทฤษฎีอันนี้เราเรียนแบบเขาหรือเราทำย้อนกลับไปหาทฤษฎีก็ได้ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแนวเดินเป็นยังไงนะครับแนวเดินถ้าครูต้องการจะหาแนวเดินจาก A ไป D นะครับจาก A ไป D แนวเดินจาก A ไป D แนวเดินจาก A ไป D ก็หมายความว่าเราจุด A เป็นจุดเริ่มต้นจุด D เป็นจุดสิ้นสุดโอเคนะครับอ้าวจะเดินอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนขอให้ไปถึงดีแล้วกันโอเคไหมครับเอจะเดินไงไปถึงดีเออีห้าดีเลยก็ได้ไหมลูกก็ไปถึงเหมือนกันให้ลูกจริงป่ะมองเห็นไหมเออีห้าดีอีห้าดีเราพูดไม่พูดต้องพูดให้ชัดเจนนะครับเออีห้าดีนะ
อันนี้เธอทางเดียวเธออันตรายนะครับเพราะว่าสำเนียงเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทีนี้เรียนเห็นว่าม ันเดินไปครบทุกจุดไหมครบไหมครบทุกจุดยอดไหมไม่ครบนะลูกถ้าอยากให้ครบทำไมก็คือเริ่ม A เอา A ไปอะไรลูกไปไป E1 น่าจะไม่ครบอีก A ไป E1 A ไป E1 มานี่ลูกแล้วมาเจอ B ใช่ไหมลูกจริงป่าวแล้ว B จะมา C มา D เนี่ยหนูว่าครับ B ย้อนมานี่ก็ได้ใช่ไหมลูกแล้วมาทางนี้นะครับหรือหนูอ้าว A E1B A E1B ต่อไปตามหนังสือก็ไป E3 เจอ E3 นะครับ E3 4เห็นไหมลูกก็คือการเว้นระหว่างจุดยอดกับเส้นเชื่อมนั่นเองพอ C มาอะไรลูก E4 แล้วก็ D เข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะลูกเขาเดินนี้ลูกกราฟเห็นไหมเดิน A E1แล้ว B E 3มา C E 4แล้วถึง D ก็ถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมลูกอันนี้เรียกว่าแนวเดินจาก A ไป D ถ้าเราดูแนวเดินจาก B ไป D นะครับโอเคครับอันนี้ก็รู้จากแนวเดินแล้วนะต่อไปคำว่าแนวเดินพอเข้าใจต่อไปก็นิยามอีกอันใหม่ก็คือเอาลองอีกสักตัวอย่างก็ได้นะครับ